คุณช่วยบอกเหตุผลดีๆสัก1ข้อได้ไหมครับที่จะให้บริษัทของเราเนี่ยไม่รับคุณเข้าทำงานนะครับงั้นไม่มีค่ะฟอยว่าฟอยเหมาะค่ะแต่ผมต้องการพิสูจน์ครับคุณช่วยลองขายกระถางต้นไม้เนี่ยให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับใครไม่ถางกระถางเริ่มงานวันนี้เลยไหมครับวันนี้เลยเหรอคะ Brief Here Bangkok ของเราเนี่ยเป็นเอเจนซี่โฆษณาขนาดเล็กแต่เราอยู่แบบอบอุ่นนะครับเราให้ความสำคัญกับลูกค้าที่น่ารักของเรามาเป็นอันดับหนึ่งได้สิครับต้องด่าดิอะไรต้องด่าไว้คุณลูกค้าบรีฟมาว่าอยากได้อาร์ตเวิร์ค50ชิ้นและสโลแกนของแต่ละชิ้นเนี่ยอยากได้แบบไม่ซ้ำกันเลยเท่าไหร่นะคะ 49,000 บาทรวมถ่ายภาพทำกราฟิกคลิปแคปชั่นพร้อมโพสแล้วสินค้าคืออะไรล่ะคะเป็นความลับบริษัทค่ะแต่ถ้าไม่รู้ว่าสินค้าคืออะไรเนี่ยแล้วเราจะทำงานกันยังไงสามารถทำงานมาก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอจบงานเนี่ยเบนจะส่งบรีฟตามหลังให้ลูกค้าโง่อย่างนั้นกูไม่อยากได้ค่ะมันเปลืองเวลาสมองอันมีค่าของกูลูกค้าเขาจ้างเราไม่ได้เพราะเราเก่งลูกค้าจ้างเราเพราะเราถูกเนี่ยวะหัวหน้าทีมครีเอทีฟคนใหม่ที่มึงบอกอ่ะนี่ที่แท้เฟยรุ่นน้องที่คณะกูเนี่ยเหรอคอปปี้ไรเตอร์ที่เขาบอกว่าชอบมาสายแต่ตอนเนี้ยเฟยเป็นหัวหน้าพี่โชนะต้องแสดงความเคารพหน่อยนะไอ้เต๋ให้เต๋ไอ้พี่โชอีกคุณเฟยเป็นไรเปล่าครับผมยอชครับ CEO ลูกค้าคุณเฟยต้องเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้ของผมนะครับเฟยเพิ่งทำงานหนึ่งพังไปเองนะคะยังไว้ใจให้เฟยทำอีกเหรอคะทางบริษัทของเราที่ต่างประเทศเนี่ยกำลังจะสั่งปิดบริษัทของเราแล้วครับความเสียสละเป็นคุณสมบัติของผู้นำดังนั้นมึงต้องเป็นคนโดนไล่ออกงั้นกูจะทำให้มึงเห็นว่ากูนี่แหละจะทำให้มึงโดนไล่ออกหยุดนี่คือการป้อนพอนิสัยเป็นแบบเนี้ยมึงถึงไม่เคยมีเพื่อนไงมึงเห็นกูเป็นแบบเนี้ยแต่กูมีความรู้สึกนะเว้ยผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับสินค้านี้เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะขายใครขายยังไงขายทำไมแบบนี้เรียกว่าบรีฟเฮียไหมครับก็เฮียอยู่นะครับ